แอบชอบนักร้องดังเคยสูญเงินนับ10ล้านล่าสุดติ๊กชิโร่ถูกครอบครัวกีดกันไม่ให้ใช้นามสกุลติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังขวัญใจแฟนเพลงยุค90โดยล่าสุดติ๊กได้เผยถึงความลับของตนที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนที่บ้านไม่สนับสนุนในการเป็นนักร้องเลยเขาอยากให้ผมเป็นทนายอะไรประมาณนี้ครับถ้าติ๊กไม่เรียนแล้วไปเล่นดนตรีก็ออกไปจากบ้านเลยคือถึงขนาดที่ว่าครอบครัวให้เราแยกไปเลยไม่ให้ใช้นามสกุลเลยผมนั่งร้องไห้ใจเราก็ไม่อยู่แล้วโดดเรียนเลยตอนนั้นเคยติดหนี้หลายสิบล้านตอนนั้นนำเข้าสินค้าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินจาก30เป็น55ผมสุดทันทีเลยตอนจ่ายเงินผมน้ำตาไหลเลยว่าทำไมชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้ภรรยาผมก็บอกว่าเรากลับเยอรมันเถอะออจะดูแลพ่อเองวันนี้เรามาถึงทางตันแล้วผมก็คิดนะติ๊กนายเป็นหัวหน้าครอบครัวนายเป็นผู้ชายถ้านายจะไปตรงนั้นนายต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลยสู้ต่อขายอะไรก็ได้ก็ต้องขายรับงานทุกอย่างทั้งกลางวันกลางคืนมันก็ต้องต่อสู้จนใช้หมดเมื่อได้เข้าวงการมามีสาวๆที่แอบชอบไหมมีครับผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยครับแต่เขาก็รู้นะครับว่าผมชอบเขาเพราะว่าผมเคยบอกเขาแต่ผมโดนกีดกันครับเพราะคุณแม่เขาคือฉันทนากิติยพันธ์เพราะคนที่ผมแอบชอบคือแอมสาวลักษณ์ลีลาบุตรผมก็ถามเขานะทำไมไม่รับรักข้าเขาก็บอกเราว่าจะไปรู้เหรอว่าพอโตมาจะกลายเป็นนักร้องดังถ้ารู้แบบนี้ข้าแต่งงานกับเองไปแล้วเมื่อมาเจอคุณอ้อภรรยาตอนนั้นเห็นว่าเป็นเหมือนพรหมลิขิตเลยพรหมลิขิตให้คนคนหนึ่งเดินมาเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับขอลายเซ็นหน่อยจะเอาไปให้ลูกสาวแล้วผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนเรียกแม่แล้วเขาก็เดินมาผมก็ถามว่าคุณป้าครับนั่นลูกคุณป้าเหรอครับแล้วผมก็ขอเบอร์ที่บ้านเขาไว้เลยผมตกหลุมรักเขาเลยคิดอยู่ครั้งเดียวอยากแต่งงานกับคนนี้ล่าสุดมันก็มีกระแสข่าวขึ้นมารักร้าวแตกหักกับภรรยาจริงหรือเปล่าผมตกใจและแปลกใจมากเลยครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจะให้ผมไปตรวจกับลูกอันนี้เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วหลายๆคนโกรธแทนผมด้วยซ้ำไปว่าจะเอาเด็กๆเข้ามายุ่งเกี่ยวทำไมลูกก็ต้องเป็นลูกผมสิเพราะว่าผมก็อยู่กับภรรยามาสำหรับเรื่องนี้มันทำให้คนที่ผมรักโดยเฉพาะพ่อแม่ผมก็เจ็บปวดไปด้วยแล้วผมคิดว่ามันสั่นคลอนและผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับบ้านผมไม่มีสวน